ครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะทำให้หลายๆคนมีอาชีพจากบ้านเราดีกว่าก็คือเรามีลูกน้องมีทีมงานมีคนที่คนสวนคอยมาช่วยอะไรเงี้ยครับมีเด็กเสิร์ฟก็รายได้ส่วนใหญ่ก็เอามาจ่ายให้พวกเขานี่แหละครับได้มีอาชีพกันดีถึงเจอกันใช่ใช่ครับแล้วก็มีความสุขตรงที่ได้อยู่กับครอบครัวใช่ไหมครับใช่ครับก็ได้ทำแบบที่บ้านก็ดีหน่อยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลมีแค่เดินทางไปเที่ยวนี่แหละครับเวลาไปเที่ยวชอบไปเที่ยวแถวไหนเชียงรายเชียงใหม่ไปขึ้นเขาไปเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ครับชอบไปภาคเหนือเพราะว่าต้นไม้ภาคเหนือมันสวยไปหาต้นไม้ด้วยไปเห็นกล้วยไม้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเวลาไปก็ต้องซื้อติดกลับมาตลอดครับต้องซื้อต้นไม้กลับมาบ้านตลอดเดี๋ยวทีนี้ขอถามเข้าเรื่องนิดนึงนะว่าเรื่องที่แบบว่าคิดว่าที่เราประสบความสำเร็จได้รางวัลมาเนี่ยครับมันคืออะไรปัจจัยสำคัญของเราเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของความตั้งใจนะครับก็ฝึกซ้อมความตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากมีอะไรแล้วอยากทำอะไรเราอยากได้อะไรในชีวิตของเราคือมันเป็นกฎแรงดึงดูดนะครับแล้วก็มีความตั้งใจก็มีมุ่งมั่นใช่ใช่ครับแล้วการที่ไปฝึกอยู่กับทหารเนี่ยได้วินัยระเบียบอะไรต่างๆมาตรงนี้ช่วยไหมโอ้ช่วยมากเลยครับคือก็จริงๆแล้วแบบต้องบอกเลยว่าทุกวันเนี้ยที่มีแอร์นะครับก็เกิดจากดูยังทหารบกเลยคือแบบคิดไม่ผิดเลยนะครับที่ตัวเองได้ไปอยู่ในรั้วของทหารอยู่ในรั้วของดูยังทหารบกเพราะว่าที่นั่นเนี่ยฝึกให้ผมแบบมีทั้งวินัยฝึกเรื่องความรู้ต่างๆการพูดคุยการวางตัวคือทุกอย่างเกิดจากที่นี่ทั้งหมดเลยซึ่งมันเป็นข้อดีมากที่ได้มีโอกาสได้ไปเป็นทหารก่อนครับก็เลยสามารถเอามาปรับใช้ในการที่ว่าจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำตรงนั้นให้เป็นแบบเป็นเรียกว่าประจำจนกว่าจะได้ฝนจนได้จนกว่าจะได้มันมาเพราะฉะนั้นก็คือไอ้ทับต้นไม้นี่ก็ประสบความสำเร็จครับก็เพราะตรงนี้เช่นกันก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับถึงมันจะไม่ใหญ่โตมากแต่ว่าเราก็พอได้เลี้ยงปากท้องเราได้แต่มันเป็นนี่เป็นแพชชั่นเลยนะมันเป็นความใฝ่ฝันที่ดีมากใช่ใช่ครับมันคือเหมือนแบบเราก็โชคดีนะที่อะไรที่เราฝันไว้แล้วมันได้ตามที่เราฝันพูดถึงคนที่เขาให้เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณรวมทั้งบุพการีเองต่างๆเนี่ยมีทัศนคติยังไงกับการที่จะตอบแทนคือต้องบอกเลยว่าผมเป็นเด็กกำพร้า ไม่มีไม่พ่อกับคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเสียแล้วตอนนี้ทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยใช่ครับตอนที่ผมมาอยู่ทหารเพราะตอนนี้อยู่กับคุณแม่บุญธรรมครับก็คุณแม่บุญธรรมดูแลผมมาตั้งแต่ตอนเป็นทหารนะครับปีประมาณ53แล้วฮะคือสนิทกันเป็นคุณแม่ของรุ่นพี่นะครับทุกวันนี้ผมก็มากินนอนอยู่ที่บ้านเขาเลยแล้วก็เขาก็มาช่วยทำธุรกิจทั้งน้องสาวอยู่ที่ปักกิ่งนะครับใช่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเขาเลยเก็บสำนักครัวมาอยู่เลยไม่ใช่ญาติด้วยนะครับเพราะว่าเขาดูแลเราแบบดีมากครับช่วยเราทุกอย่างครับก็เป็นคุณแม่บุญธรรมใช่ใช่ครับแล้วก็ครอบครัวเขาก็ดูแลเราที่ว่าคุณป้าอะไรที่มือใช่ครับก็คือครอบครัวของเขาคุณแม่พรครับแม่พรครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องการตอบแทนของผมนะฮะคือจริงๆเราผมไม่รู้ว่าจะต้องตอบแทนด้วยเงินหรืออะไรนะฮะแต่ผมมองว่าการสร้างอาชีพแล้วก็การทำให้ครอบครัวมีอาชีพทำดำเนินต่อไปเนี่ยถึงวันนึงเราอาจจะไม่มีเงินที่จะไปเลี้ยงเขาแต่เขามีอาชีพเนี่ยผมว่าเนี่ยมันก็คือการตอบแทนในมุมมองของผมที่ผมอยากให้มันเป็นนะครับก็คือทุกคนในครอบครัวมีอาชีพมีธุรกิจเป็นของตัวเองผมอยากให้เป็นแบบนี้ก็คือให้สิ่งที่ดีใช่ใช่ครับสำหรับเขาครับนะเป็นการเป็นผลในการตอบแทนนะถือว่าเป็นบุญคุณเนาะที่เขาดูแลเราเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เสียไปกี่ปีแล้วประมาณ10ปีได้นะครับ10ปีนะครับนะก็เก่งมากสามารถที่จะดำรงอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทางด้านดนตรีทางด้านเพลงแล้วรวมถึงทั้งเรื่องของต้นไม้มาในเรื่องของร้านคาเฟ่ด้วยแล้วก็รีสอร์ทด้วยนี่ก็ขยายไปแต่ที่ขาดไม่ได้ก็แฟนเพลงนี่แหละครับที่คอยสนับสนุนกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวต่อตรงเพลงนิดนึงแล้วผลจากโกลเด้นซองที่เราเป็นแชมป์เนี่ยเรามีออกอัลบั้มอะไรกับเขาใช่ไหมมีก็มีถ้าอัลบั้มก็มีอัลบั้มรวมครับโกลเด้นซองดีอัลบั้มครับแล้วก็มีเพลงเดี่ยวก็เพลงกลางหัวใจครับเนี่ยขอฟังสุดท้ายเนี่ยขอได้กลางหัวใจครับ
อยากจะบอกว่ารักรักเธอเธอได้ยินหรือยังฟังสิฟังว่ามันมากล้นเท่าไหร่ต่อให้วันที่ฟ้าพรากเราให้จากกันไกลแสนไกลกลางหัวใจฉันยังมีเธอคนเดียวโอ้เป็นเพลงของเราเลยถูกไหมใช่ครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบ